สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันบรรยากาศของประชาคมอาเซียนหรือ AEC โดยดร.สมชายหัตชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดและนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาชี้ช่องบอกทางให้ทุกท่านเตรียมตัวรับสถานการณ์กับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับสวัสดีครับดร.เอิมชัยครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่างวดเข้ามาเรื่อยๆเขาเรียกว่านับนัดถอยหลังเขาเรียกว่าเขาดาวลงมาเรื่อยๆเกี่ยวเรื่องการเปิดอาเซียนเนี่ยคิดว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงก็แนวโน้มนี่ดีครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ทำกันมาแล้วก็โหมโรงกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้ามันไม่มีกระแสเรื่องนี้เนี่ยนะครับactivity ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นคนก็เงียบๆไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับที่มันคึกคักมากเลยก็ต้องปรับกลยุทธ์ให้ได้นะครับว่าระหว่างการที่กระแสของ AEC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่เขาบอกเป็นประชาคมที่มันมีการรวมตัวกันเนี่ยแล้วจะใครได้ใครเสียใครได้ประโยชน์เนี่ยเราต้องมาดูการเปลี่ยนแปลงครับว่าอย่างที่ครั้งก่อนเราเคยพูดกันนะว่านี้วันนี้ในประเทศไทยเองคนในประเทศไทยนักลงทุนไทยก็ออกไปลงทุนในต่างประเทศในอาเซียนเยอะในขณะเดียวกันเงินทุนไหลเข้าก็เข้ามาเขาบอกว่าเรื่องของ AEC เนี่ยมันคือการรวมการเสรีต้องบอกว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเสรีเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมคำว่า mobilization คือการเคลื่อนย้ายเสรีครับเคลื่อนย้ายเนี่ยมี3เรื่องก็คือเรื่องของเงินทุนเรื่องของคนครับเรื่องของสินค้านะแต่สินค้าเคลื่อนย้ายเสรีเข้าออกเสรีเนี่ยแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของNTB คือเรื่องของ non tariff barrier คือสิ่งที่เป็นกำแพงที่ไม่ใช่ภาษีและตรงเนี้ยมันจะเป็นปัญหาตรงไหนรู้ไหมครับครับเพราะว่ากำแพงภาษีเนี่ยมันลดลงไปจริงคือลดศูนย์จริงในปี58นะครับแต่สิ่งที่เดินเข้าไปแล้วจะไปเจอกำแพงเช่นต้องไปจดทะเบียนค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือไงค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยอีกเยอะยุ่มยิ้มอีกเยอะนะถ้าบอกว่าบางอย่างเนี่ยไอ้ภาษีศูนย์จริงแต่เข้าไปเจอต้องไปจดทะเบียนค่าทะเบียนขึ้นทอยต้องไปจดลายเส้นจดทะเบียนบริษัทนะครับอย่างเราเนี่ยถ้าไปจดบริษัทเนี่ยนะครับค่าจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเป็นแสนนะไม่ใช่บาท2บาทเหมือนเราเนี่ยของเราไม่เท่าไหร่เองเนี่ยนะครับ5,000ก็จดได้ของเขาเนี่ยต้องจ่ายเป็นแสนนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเล็กๆเนี่ยลำบากไหมก็ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มี2อย่างครับก็ต้องคิดถึงกลยุทธ์ด้วยว่าเราจะตั้งรับหรือเราจะบุกไปข้างหน้าแน่นอนครับว่าวันนี้บริษัทที่เป็นขนาดถ้าพูดถึง SME ก็คือไซส์เล็กกับขนาดกลางเนี่ย 99% ของประเทศไทยที่เป็นบริษัททั้งหมดเป็นวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยเขาบอก 1% เท่านั้นที่เป็น large ก็คือจำนวนบริษัทนะแต่ในจำนวน 1% ของบริษัทที่เป็น SME เทียบกับ SME แล้วเนี่ยจำนวนคนที่อยู่ใน SME 99% เนี่ยนะครับในบริษัทนั้นเนี่ยมีรายได้เมื่อเทียบกับ GDP เนี่ย 36% เองแต่ในขณะที่ 1% ของ large company เนี่ยซึ่งมีทรัพย์สินเกิน200ล้านเนี่ยมีรายได้เมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยคิดเป็น 64% มากกว่าเห็นภาพไหมฮะเกินครึ่งงั้นถามว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ต้องมาดูไงครับว่าใครรวยใครจน AEC เนี่ยมีประชากรเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ดูสไลด์นิดนึงนะครับแล้วก็ประชากรของแต่ละท่านนะฮะก็มีตัวเลขที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งตัวเลขของประชากรก็มีไม่เท่ากันนั้นเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเพราะว่านะครับขนาดแต่ละที่ก็มีผลกับเศรษฐกิจด้วยแล้วจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้นะครับเราผมมีโอกาสเก็บตัวเลขนะครับครับเห็นตัวเลขในประเทศของ AEC นะ10ประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราถ้าวันนี้เราอยู่เซ็นเตอร์เราเป็นศูนย์กลางเนี่ย คนที่เดินไหลเข้ามาเนี่ยกับคนที่ออกไปเนี่ยนะเราไม่ต้องพูดถึงคนออกไปแล้วคนไทยเราไปเที่ยวนอกเมืองนอกอยู่แล้วทุกปีนะหลายล้านคนแต่ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกปีที่แล้ว22ปีนี้น่าจะเป็น24ล้านคนครับเยอะนะเยอะเมื่อเทียบกับประชากรของเราเนี่ย67ล้านคนเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยนะมีประชากรรวมแล้ว90ล้านคนครับฟิลิปปินส์เป็น100นะ103ล้านคนมาเลย29ล้านคนในขณะที่พม่า58เห็นมั้ยเกือบเท่าไทยละเกือบเท่าไทยแต่น้อยนะแต่เวียดนามเนี่ยถ้าย้อนไป10กว่าปี20ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นเท่ากับเรานะ60กว่าล้านนะแต่นี่ปาไปเกือบ100แล้วยังครับตอนนี้90นะครับนะครับประมาณ80กว่า87 88นี่จะ90กว่าปีนี้90แล้วนะครับลูกดกมากนะในขณะที่ประเทศ
มาเลเซีย29ล้านคนแล้วก็ฟิลิปปินส์100กับ3ล้านคนแต่ไปดูประเทศที่เติบโตแบบไกลพ้นน้ำเนี่ยอย่างอินโดอินโดนีเซียนะเป็นก่อนนะครับตัวเลข240ล้านคนต้องบอกว่า600ล้านคนของประชากรประชาคมอาเซียนเนี่ยนะฮะครับเกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งเกือบครึ่งแล้วถ้าครึ่งนึง300เนี่ยอันนี้240เนี่ยปาไป 40% แล้วครับเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจำนวนประชากรนี่ก็มาดูอีกครับว่าแล้วประเทศไหนที่ในย้อนก็บอกข้อมูลสถิติปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็ในจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยนะครับว่าจำนวนคนที่ไหลกันเข้ามาในภูมิภาคเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยคนที่เข้ามามีอัตราจำนวนคนที่มากขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นนะครับคือคนกัมพูชาที่ทะลักเข้ามาะใช้แรงงานหรือไงใช้แรงติดไทยใช้แรงงานก็ดีเข้ามาทำมาหากินก็ดีไหลเข้ามาเยอะแล้วก็ด้วยความเจริญของประเทศไทยนะส่วนประเทศที่เข้ามาใช้เงินมากที่สุดก็คือลองเดาที่ประเทศอะไรมาเลเซียไหมอ๋อไม่ใช่ครับถ้าต่อคนต่อหัวใช้เงินที่สุดก็ต้องสิงคโปร์สิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นชาติที่มีรายได้ประชาชนต่อหัวรวยที่สุดละรวยที่สุดในโลกนี้ก็ว่าได้นะครับด้วยประชากรที่มีขนาดน้อยแล้วก็รายได้เยอะนะครับประมาณกี่คนนะสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์นี่ล่าสุด4 5ล้านได้มั้ยไม่ถึงครับสิงคโปร์มีตัวเลขก็ได้ครับตอนนี้สิงคโปร์มีคน5ล้านกว่า5ล้าน3แสนครับ 50,000 กว่าคนนะครับแต่รายได้ต่อหัวมากที่สุดครับแต่ถ้าบรูไนเนี่ยมี 400,000 กว่าคนเองประเทศบรูไนเนี่ยนะบรูไนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวเลขที่บอกว่าของสิงคโปร์มี5ล้านกว่าคนลาวมี6ล้านกว่านะครับแล้วก็กัมพูชามี14ล้านครับ14ล้านเนี่ยเข้ามาในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดแต่ว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดคือคนมาเลเซียเห็นไหมขับรถเข้ามาเยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจากตัวเลขนี้เนี่ยเราก็บอกว่านี่แหละครับการรวมตัวเกิดการซื้อขายแล้วก็เกิดกลยุทธ์ตามมาว่าถ้างั้นเราจะบุกไปหรือจะตั้งรับครับถ้าเป็น SME ผมก็คิดว่าตั้งรับก็ดีนะครับเพราะว่าคนไหลเข้ามามาใช้เงินอยู่แล้วแต่เราทำยังไงให้เราเนี่ยในภาวะการแข่งขันอย่างเนี้ยแล้วจะปรับตัวยังไงให้เราแข่งขันได้เพราะว่าแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยคนการไปมาหาสู่กันเนี่ยจะสะดวกมากขึ้นเมื่อก่อนจะมีขั้นตอนเดี๋ยวขอนู่นขอนี่ยุ่งยากเขาบอกว่าเรื่องของขั้นตอนเนี่ยนะเรื่องของprocedure คือจากเมื่อก่อนต้องทำนู่นทำนี่เดี๋ยวนี้วีซ่าก็ไม่ต้องทำเดินไปถึงปุ๊บยื่นไปไม่ต้องเสียเวลาดูหน้าตรงกันก็ดูหน้าปั๊มแต้มปึ้งเดินเข้าเลยจ่ายค่าธรรมเนียมไปถ้าเป็นไม่ต้องจ่ายเลยครับต้องบอกอ๋อนี่นี่ฟรีด้วยเหรอไม่ต้องจ่ายเพราะว่ามันเก็บมาตั้งแต่ต้นทางแล้วค่าภาษีสนามบินเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันคนเนี่ยไหลเข้ามาง่ายออกก็ง่ายครับอย่างผมไปเนี่ยผมไปกัมพูชาผมมีลูกน้องเนี่ยนะครับต้องบอกเป็น VIP นะผมเดินเข้าไปไม่ต้องยื่นตม.อะไรผมเดินเข้าไปรอก่อนเออไม่ต้องเดินเข้าไปในรอเดินไปรอก่อนเดี๋ยวเขาไปจัดการเรียบร้อยค่อยมารอเอาพาสปอร์ตมาให้เอามาให้เราอ่านะเห็นไหมมันง่ายขั้นตอนไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องตัวร่างกายเดินตัวปิวเลยง่ายง่ายมันเหมือนเดิมนะถ้าพูดถึงในนี้เดี๋ยวขอแถมอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมดูอ่านข่าวนะเขาบอกว่าญี่ปุ่นนะพายปลายปีนี้ไม่ต้องขอวีซ่าเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเข้ายากที่สุดในแถบนี้ ครับคิดว่าเพราะอะไรอ่ะก็ผมว่าด้วยกระแสเศรษฐกิจด้วยความอยู่รอดคือญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีหนี้เยอะแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องบอกว่าโตน้อยมากครับดอกเบี้ยเขาเนี่ยบอกว่า 0.5 นะแล้วก็ต้องบอกว่ากู้ยังไม่ค่อยจะรอดเลยทำธุรกิจยากนะเพราะแข่งขันสูงถามว่าติด GDP โตมันก็ยังเติบโตนะแต่โตในตาที่ต่ำมากๆแล้วก็เมื่อด้วยเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่นะครับก็เป็นต้นๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นปัญหาเรื่องที่ว่าภาระหนี้ก็ดีเรื่องของภัยพิบัติก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องติดลบเรื่องงบประมาณเพราะเป็นเนื่องความเป็นหนี้นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยครับแล้วค่าเงินที่ตัวเองเนี่ยนะแข่งขันไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาก่อนขายของไปทั่วโลกแต่ตอนหลังมีปัญหาเรื่องค่าเงินก็ค่าเงินก็แข็งก็ขายของไม่ได้เพราะของแพงตอนนี้ตั้งแต่รัฐนายกคนใหม่มาก็พยายามทำให้ค่าเงินอ่อนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่หลายอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเองต้องกลับมาคิดว่าทำยังไงถึงจะให้ตัวเองมีเงินไหลเข้ามาประเทศเขาก็เลยอยากจะต้องเน้นท่องเที่ยวก็ยิ่งมาทะเลาะกับจีนด้วยครับคนจีนเคยขนเงินมาใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่ไปพึ่งพาจีนไม่ได้แล้วต้องพึ่งพาอาเซียนบ้างก็เลยโอเพ่นให้อาเซียนเข้าเห็นภาพไหมครับก
็จะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นไหมครับแม้นประเทศไทยเราเนี่ยนะครับพอการรวมตัวเกิดขึ้นแน่นอนครับด้วยการที่คำว่า mobilization ที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับครับคำว่าการเคลื่อนย้ายเสรีเนี่ยนะครับแม้นคนที่เข้ามาอย่างเสรีเนี่ยพอยิ่งเสรีคนก็ยิ่งเข้ามาแล้วตอนนี้ถ้านึกถึงทัวร์ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกโอ้โหชอบมากกินข้าวอาหารอร่อยห้างเยอะสถานที่เที่ยวเยอะและของถูกเห็นไหมคนก็อยากเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเศรษฐกิจดีสังคมดีแล้วก็ความปลอดภัยก็มีเศรษฐกิจก็ดีนะครับของก็ถูกคนก็อยากมาใช้เงินแล้วก็อยากมาเที่ยวโรงแรมก็ดี5ดาวสถานที่เที่ยวก็เยอะนะอากาศก็สบายๆไม่หนาวมากไม่ร้อนไปกำลังดีเพราะฉะนั้นนี่คือโดยองค์รวมได้บอกว่านี่คือโอกาสนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกว่าการรวมตัวเนี่ยถามว่าดีไหมสำหรับคนไทยผมบอกเลยว่าดีเลยครับต่อไปคนไทยอยู่เมืองไทยเนี่ยสวรรค์นะครับทีนี้ก็ไปสอดคล้องอย่างไรอย่างนโยบาย300บาทเนี่ยนก่อนเขาบอกโอ้ยมันมีปัญหากันนะแต่ผมกลับมองว่านี่คือการกระจายความเจริญนะถามว่าวันนี้เมื่อก่อนที่บอกว่าอยากได้ค่าแรงดีก็หนีเข้าอยู่กรุงเทพกระจุกตัวอยู่กรุงเทพวันนี้พอค่าแรงเท่ากันหมดเนี่ยอยากอยู่กรุงเทพไหมกรุงเทพคนไม่ค่อยมาก็ไปอยู่ต่างจังหวัดหาแรงงานยากเพราะที่ต่างจังหวัดก็ได้ค่าแรงวันนี้เหมือนกันเออแน่นอนครับคนอาจจะต่างจังหวัดต้องแบกหน่อยแต่สักพักมันจะดีเพราะว่าวันนี้สังคมมันเปลี่ยนเพราะถ้าใครบอกอยู่เมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดโอ้ไม่ดีเดี๋ยวนี้ไปดูต่างจังหวัดสิครับคึกคักเพราะอะไรมาจากเมื่อก่อนเราบอกไอ้ต่างจังหวัดนี่หลังบ้านนะครับอยู่นี่หน้าบ้านนะเพราะอะไรไหมครับเพราะเวลาเข้ามาก็ไม่ได้มาเครื่องบินครับเมื่อก่อนประเทศไทยหน้าบ้านเราคือสนามบินแอร์พอร์ตเดี๋ยวนี้มาทางแอร์พอร์ตไหมไม่ใช่มาจากนู่นทางชายแดนขับรถเข้ามาผ่านกว่าจะมาถึงกรุงเทพนี่จากหน้าบ้านไปหลังบ้านแล้วมาทีหลังสุดผ่านหน้าเมืองหน้าด่านมาก่อนกินมาเรื่อยมาเรื่อยนะใช้เงินมาเรื่อยในต่างจังหวัดก็เจริญคึกคักเลยก็นี่ไงครับเมื่อเจริญแล้วเงินก็ซื้อเขาเรียกว่าผลผลิตจากก็จะมีรายได้มากขึ้นตามบริษัทต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายตัวของความเจริญก็เกิดงั้นยิ่งรัฐบาลมีการส่งเสริมเนี่ยกระตุ้นรายได้กระตุ้นรายจ่ายกระตุ้นรายรับแล้วภาครัฐเองก็ลงทุนโดยการอินเวสต์จากเรื่องโครงสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยเชื่อมโยงเนี่ยต่อไปตรงนี้น่าจับตามองเพราะนี่คือสวรรค์บนดินของประเทศไทยเราครับที่สำคัญนะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องทักสักครู่เพราะว่าเนื่องจากท่านอาจจะเคลิบเคลิ้มกับคำพูดของดร.สมชายจงเรียกไม่ได้คิดเตรียมใจที่จะแข่งขันกับแถบอาเซียนเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าจะตั้งรับหรือเตรียมตัวรองรับสถานการณ์อย่างไรกับคลื่นมหาชนจะทะลักเข้ามาในเมืองไทยเดี๋ยวพักครู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JMC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JMC